ส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามประโยคหนึ่งในคำขวัญประจำจังหวัดนครปฐมอาจจะกลายเป็นเพียงตำนานหากการฟื้นฟูสวนส้มโอในตำบลทรงคะนองที่ถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมด 100% เต็มพื้นที่กว่า 4,400 ไร่กลับมาไม่ได้จากผลผลิตทางการเกษตรอันดับหนึ่งของจังหวัดนครปฐมที่เคยสร้างรายได้อย่างงดงามให้แก่เจ้าของสวนกว่า 1,300 ครัวเรือนกลับต้องจมอยู่ในน้ำท่วมขังยาวนานกว่า1เดือนทำให้ภารกิจการกู้สวนถือเป็นภารกิจกู้ชีวิตของชาวสวนส้มโอทุกคนด้วยเช่นกันไม่เพียงนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เท่านั้นนะคะที่ต้องการการฟื้นฟูจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ส่วนส้มโอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในตำบลทรงคะนองอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแห่งนี้ก็มีน้ำเข้าท่วมเต็มพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่ขาดรายได้กว่า100ล้านบาทอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกของไทยด้วยโดยในขณะนี้ทางโครงข่ายสวนส้มตำบลทรงคะนองได้ทำการกู้ส้มโอที่มีลักษณะเป็นกระเพาะหมูล้อมรอบด้วยแม่น้ำท่าจีนไปแล้วกว่า80%ของพื้นที่ในช่วงแรกได้มีการระดมชาวบ้านช่วยกันวางกระสอบทรายล้อมรอบสวนเป็นระยะทางกว่า50กิโลเมตรเพื่อเป็นแนวผนังกั้นน้ำก่อนที่จะทำการสูบน้ำในพื้นที่สวนออกซึ่งเครื่องสูบน้ำและกระสอบทรายได้รับความช่วยเหลือจากทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้วยเช่นกันด้านอาจารย์กมลเปี่ยมสมบูรณ์ประธานสภาลุ่มน้ำท่าจีนผู้ริเริ่มกอบกู้สวนส้มโอตำบลทรงคะนองเปิดเผยว่าในขณะนี้ได้มีการกู้พื้นที่ในสวนส้มโอได้เกินกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่แล้วอีกทั้งยังเชื่อว่าต้นส้มโอในสวนแห่งนี้จะสามารถมีชีวิตรอดมากกว่า60%และอาจต้องใช้เวลาเกือบ2ปีกว่าที่ต้นส้มโอจะสามารถออกผลและสร้างรายได้ให้เหมือนเดิมปริมาณส้มที่ออกสู่ท้องตลาดจากบริเวณพื้นที่แห่งนี้ก็จะหายไปด้วยนะครับแล้วก็ยังต้องใช้เวลาอีกนานเพราะว่าส้มที่ยังเหลืออยู่ถึงแม้จะไม่ตายแต่เราก็ยังจะต้องใช้เวลาในการบูรณะเขาเพื่อให้เขาแข็งแรงกลับคืนมาเพื่อที่จะออกลูกอีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นต้นส้มยืนต้นตายเนี่ยเยอะมากและที่เห็นเหลืออยู่เนี่ยก็อย่าเพิ่งนอนใจนะครับว่าเขาจะอยู่รอดกับเราต่อไปเพราะว่าขณะนี้มันกำลังเข้าฤดูแล้งในสภาวะที่น้ำกำลังท่วมโคนต้นเนี่ยเขาไม่สามารถจะดึงน้ำขึ้นไปเลี้ยงใบได้พื้นที่ของเราทั้งหมดเนี่ยกำลังได้รับการสูบน้ำออกจากพื้นที่ปริมาณน้ำที่เราคำนวณเบื้องต้นไว้ตั้งแต่ตอนระยะแรกในการทำโครงการเนี่ยมันจะมีประมาณ10ล้านคิวบิกเมตรขณะนี้ถ้าคาดเป็นตัวเลขของน้ำที่เราสูบออกไปแล้วก็น่าจะได้อยู่ในราวประมาณเกินกว่า6ล้านลูกบาศก์เมตรครับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้ทางกรมวิชาการทางการเกษตรจะเข้ามาเยียวยาเกษตรกรเบื้องต้นด้วยการนำกิ่งพันธุ์ของส้มโอมาทำการเสียบกิ่งต่อยอดเพื่อจะได้ไม่ต้องลงทุนใหม่ทั้งหมดขณะนี้เรามีโครงการที่ได้รับผลมือจากกรมวิชาการเกษตรนะครับเข้ามาเพื่อช่วยเหลือในการเอาตาและกิ่งพันธุ์ของเกษตรกรในกลุ่มนี้เอาไปฝากไว้ที่ต้นพันธุ์ที่อยู่นอกพื้นที่นะครับที่ไม่โดนน้ำท่วมวิธีการของกรมวิชาการเกษตรก็คือการมาแกะตาจากต้นที่เคยอยู่ในพื้นที่แล้วก็เป็นต้นซึ่งสามารถที่จะแข็งแรงยืนอยู่ได้นะวันนี้เนี่ยนักวิชาการบอกว่าน่าจะเป็นพันธุ์ที่ดีด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขามียีนในการต่อสู้กับน้ำได้ยาวนานถึงขนาด30กว่าวันก็มีบางต้นนะครับสวนส้มโอกว่า 4,400 ไร่ในจังหวัดนครปฐมแห่งนี้เป็นสวนส้มโอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีรายได้จากการส่งออกต่อปีร้อยละ80ของผลผลิตทั้งหมดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการฟื้นฟูสวนส้มโอคาดว่า 2-3 วันนี้ก็จะสามารถสูบน้ำออกจากสวนได้หมดจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและเยียวยาเกษตรกรต่อไปลิซ่านุนอนันต์ Voice TV รายงาน